สวัสดีครับผมวันนี้ปับเองก็ผมยินดีต้อนรับสู่ดิพอร์เวอร์สนะครับผมช่วงใช้มาแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะเป็นฟิชเจอริงนะครับผมอ่าเดอะดร w งซี่แล็บนะครับผมงงใช่ไหม <laughs> คือคือม,มันมีแผนการไว้ในการจะอัดใช่ป่ะแล้ว <laughs> มันไม่มีช่วงให้ลง <laughs> <laughs> แล้วคือตัวเองมีช่วงนี้ก็เลยเอามายัดนั่นแหละคือจริงๆไม่มีอะไรครับผมก็คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าอันนี้เราจะมาทาการแบบ รีวิวการใช้งานจริงของไมโครโฟนเนี่ยที่พวกเราใช้อยู่ในรายการที่เพื่อนๆจะเห็นเนี่ยมาเป็นปีแล้วซึ่งฝั่งของผมครับผมก็เป็นเจ้าตัวนี้เลยครับผม Universal a udi o SD1 นะครับผมของผมก็เป็น s c DanaCaster ครับซึ่งต้องบอกว่า2ตัวเนี้ยเราใช้มาเป็นปีแล้วมั้งเนาะ d a n า c คตอรก็พี่ใช้มาก่อนเนี่ยเราก็ลองอะไรเงี้ยเราก็เลย อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ในการที่เราใช้ในการทั้งไลฟ์รวมไปถึงการใช้ในการอัดเสียงพูดนะฮะแล้วก็รวมไปถึงการใช้การวิดีโอคอนเฟอรเรนซ์ด้วยครับว่าอมันเป็นยังไงบ้างมีข้อดีข้อเสียที่เราชอบไม่ชอบอะไรยังไงบ้างนะครับผมโดยที่ไอ้เจ้าตัว2ตัวนี้ก็คือจะเป็นไมค์แบบสไตล์แบบบอร์ดแคสเตอร์แหละอก็คือเขาจะใช้กันในงานบอร์ดแคสเหมือนพวกแบบดีเจหรือใช้ในการอัดเสียงพูดรวมไปถึง การอัาเสียงพอดแคสต์ด้วยใช่อ่าซึ่งก็จะได้เสียงที่เน้นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะบอมโฟกัสเสียงคนมากกว่าใช่เป็นเป็นไดนามิกที่โฟกัสเสียงคนและและเลือกใช้ไดนามิกเพราะว่าต้องการจะกันนอยรอบข้าง <c oughs> อะไรเงี้ยเอออืมแล้วก็ไม่ได้ไปถึงขนาดเหมือนพวกคอนเดนเซอร์หรือนู่นนี่เพราะว่ามันจะมีเรื่องแบบอ่าคอนเดนเซอร์ encer, เนี่ยมันจะเก็บเสียงมาเยอะมากเกินไปไดนามิกธรรมดาก็จะมีเขาเรียกว่าการอะไรนะบอมที่มันเป็นรีเจ็คด้านข้างอ่ะ อ่าการโพลาแพทเทิร์นต่างๆอะไรดีเช็คมากกว่าแล้วก็อ,ออกแบบแมค h a นิึมมาเพื่อรองรับการตะโกนอะไรมากกว่าความเซสซิทีมันก็เลยอาจจะน้อยกว่าเรียกได้ว่ามันมีกลางๆของแต่ละอย่างผสมผสมกันอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งบอร์ดแคสต์มันแอบดีว่าอย่างเงี้ยพอผมขยับก็จะแอบแบบมันจะไม่ได้วูบวาบมากด้วยอะไรเงี้ยใช่เออ ซึ่งที่เราใช้เนี่ยสองตัวนี้เนี่ยเราคัดสรรมาแล้วครับผมจากร้านโปรปักอินนะครับผมก็ขอบคุณโปรปักอินที่ให้ยืมมา<อ>ด้วย<อ>นะครับผมขอบคุณครับ <itsu> ผมไม่ไว่าครับผมจะว่า้ต่อเมื่อว่าคุณบอกว่าเอาไปเลยครับเนี <itsu> ่ยมันไทยอินเกินราคาแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะ ทีนี้ครับทีนี้ทีนี้เนี่ยในเรื่องของฟีเจอร์เด่นๆด้วยีกว่าอ่ะทีนี้เริ่มจากตัวของเจ้าตัว SE Dynacaster ครับผมบอมฟีเจอร์เด่นมีอะไรยังไงบ้างครับผมก็ต้องพูดก่อนว่ามันเป็น Active d y n a m i c บอร์ดแคสต์แอคทีฟคือก็คือมีสัญญาณ Active ก็คือมีการบูสสัญญาณของตัว Dynamics i g n a l เนี่ยจากไมค์ n a นามิกเนี่ยให้มันแรงยิ่งขึ้นเพราะโดยปกติบอ o a ดแคส t ์ไมอ่ะอย่างที่เราบอกว่ามันเป็น d y นามิก ซึ่งมันมันมันเซนซิทิฟิตีมันน้อยหรือสัญญาณความแรงมันต่ำมากใช่เราก็เลยจะคุ้นเคยว่าเวลาเราซื้อไม้ประเภทเนี้ยเขาก็จะแนะนำให้ซื้อปรีแอมเพิ่มเข้าไปก่อนซื้อปรีแอมซื้อที่เขาอาจจะเรียกว่า Cloud Lifter หรืออะไรประมาณนั้นก็จะโดนใช้บ่อยๆแต่เจ้าตัว d y n a c a สเตอร์เนี่ยเขาบิวอินเจ้าตัวเจ้าตัวอันนั้นแหละแต่ว่าของ SE เนี่ยเขาเป็นไดนาม i ยใช่ไหมใช่เขาก็บิวอินอีไดนามเนี่ยเข้าไปใน SE ไดนาแคสเตอร์เลย ใช่มันเลยชื่อว่าเดนาแคสเตอร์ caster, แล้วก็เดนาไมค์ก็เป็นปรีแอมตัวดังที่เป็นแท่ง<ม>เหมือนระเบิดเดนาไมค์ De สมัยก่อนนั่นแหละทีเอสี SE เขาผลิตอยู่แล้วเขาก็เอามันก็คือไดอะแฟมของมันน่ะมันจะไปในทางของ v 7ที่เน้นเสียงร้อง <c oughs> เสียงพูดเสียงแหลมอยู่แล้วเอามาควบรวมกับการออกแบบฟองน้ําแล้วการกันเสียงด้านข้างแบบบอร์ดแคสติ้งใหม่และยัดเดนาไมค์เข้าไปก็คือตัวเดียวจบไม่มีปัญหาทั้งเรื่องเสียงรบกวนได้โทนของเสียงพูดจริงๆแบบบอร์ดแคสต์แล้วก็ มีการเพิ่มปรีแอมเข้าไปดันสัญญาณด้วยนะครับ จดเในมุมของช่องเราที่ดูเยอะเป็นมือกีตาร์คิดง่ายๆว่าเป็นปิ้กอัพเดียวกันแต่ว่าพอดีมีการปรับปรุงนู่นนี่นิดนอยใช่มีมีแบบการการโพซิมิตี้เอฟเฟกในตัวด้วยอะไรอย่างงี้ซึ่งหมดใชทุกตัวนั่นแหละเออมันมันเลยเป็นเหตุผลคือไม่ได้ว่าโอ้ยคุณซื้อ V 7เจมาคุณใส่ด้น้ไม้หุ่ลั่นลั่นเลยนะเพราะพะัชการออกแบบนะไม่เหมือนกันเานี่ยที่เราเห็นว่ามันต้องหนักต้องใหญ่เนี่ยมันมีผลต่อเรื่องของการการลมกันสัญญาณคลื่น เขาเรียกว่าแรงดันแรงดันเสียงของเราเข้าไปในด้านข้างด้วยนะครับคือไอไอเสียงเสียงเพรกับพวกเอสเทาทั้งหลายอ่ะมันก็จะช่วยไปในอีกระดับหนึ่งระดับหนึ่งใช่ฟีเจอร์เสริมต่อมาก็คือด้านหลังของเจ้าตัวเนี้ยซึ่ง อมุลแล้วเดี๋ยวเสียงก็จะเปลี่ยนมันจะมีสวิตช์ตรงนี้เดี๋ยวเราไปอินเสิร์ตเอาเพิ่มเติมนะครับ,รบก็จะมีอีควอไลเซอร์ให้2แบนด์ก็คือเป็นเชฟ์ EQ ไว้คัดหรือบูสต์ก็ได้เลือกได้ทั้งย่านต่ำแล้วก็ย่านสูงให้เลือกและตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นการเปิดโหมดฟรีนะครับขึ้นไป30 dB ขึ้นไปนะฮะ รุนแรงรุนบวรงแบบโหดดุดูทีนี้เนี่ยในฟาของ s d 1เนี่ยก็คือต้องบอกว่ามันเป็นไม้ที่อ่อได้รับแรงบันดันใจมันจากไม่อืตัวสีดำนะครับผมอ่าไม่เอาสิไม่เอาสิแต่ก็แต่ก็นั้นแหละแต่คือว่าโดยโดยหลักแล้วอะ่ะมันก็คือจะเป็นประมาณนั้นแต่ว่าโดยเนื้อเสียงโดยอะไรบางอย่างก็คือจะมีการเหมือนแบบทวีคนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ไม่มีปีอนะ แล้วก็เบามากคือแนะนําว่าเวลาใช้อาจจะต้องมีแบบพวกเหมือนพวกคาลิปเตอร์หรือเป็น SE d y n ด m นามายอะไรเงี้ยมาช่วยบูสต์ขึ้นมาก็จะช่วยได้แล้วก็ในฟาของพี่เนี่ยก็มีเช่นกันนะครับผมในเรื่องของที่มันเป็น EQ เป็น s h e ฟ์เรื่องของการบูสต์แล้วก็การคัดในย่านของโลแล้วก็ย่านไฮนะครับก็ช่วยได้เหมือนกันทีนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องของคอนสตรักชั่นกันบ้างในการออกแบบก็ในส่วนของคอนสตรักชั่นของตัว s c d y n ด c นามเนี่ยก็จะเห็นว่า เขาออกแบบออกมาให้ค่อนข้างเล็กคือมันจะเป็นไซส์ประมาณกระบอกน้ำเองซึ่งจริงๆแล้วอะถ้าเราคุ้นเคยกับแบรนด์คิดทิทของ Broadcaster Dynamic เนี่ยมันจะเป็นแบบโอ้โหแม่งใหญ่ทุกตัวใหญ่เป็นใหญ่นักนะปรับยากแล้วคือต้องใช้อะไรหลายๆๆอย่างคือเอาง่ายๆขาตั้งขาหนีบก็ต้องเป็นอันที่แข็งแรงอะไรประมาณนี้มุมในการหลบอะไรก็จะแบบงงๆ ซึ่งตัวนี้เขาก็เขาเขาเขาเหมือนว่าทําออกมาเพื่อเอ่อศึกษาเพนทพอย์ของไม้ประเภทนี้มาในระดับหนึ่งก็เนี่ยจะมีตัวหมุนตรงนี้ที่จะหมุนได้ง่ายๆตรงนี้เลยแล้วก็ปรับองศาได้นะครับแล้วก็ช่องต่อเนี่ยก็จะรวบรวมเอาไว้ที่อยู่ตรงตูดเลยเพื่อให้จัดการในการเสียบได้ง่ายยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คอนสตรัคชั่นอย่างที่พูดก่นไปแล้วก็คล้ายๆกับตัวบอดคาสเตอร์ทั่วไปก็คือมีการกันไซด์ด้านข้างที่เป็นการกันลมแล้วก็มีมีฟองน้ําในตัวที่กันครคะับ ประมาณนี้แล้วก็จุดเด่น SE ตารอดก็คือสีแดงอันนี้จะเป็นออตัวสวยวสวยสวยสวยจริงๆสวยจริงสวยสีสวยดำแดงแดงเข้มแบบอริเยนเรดอะมันมันค่อนข,ข้างจะแบบใช้งานได้หลากหลายเครับเราเราต้องบอกว่าเป็นไดนาแคสเตอร เป็นไม้ที่โดนเลือกใช้ในเหมือนพวกแบบกองแบบยุคใหม่ๆนะแอบเห็นช่องเหมือนแบบรับทราบใช้ใชอะไรพวกเนี้ยครับซึ่งเดี๋ยวมันจะมีพอยต์ต่อไปที่เขาเลือกใช้กันนะครับอ่ะคราวนี้ไปคอนสตรักชั่นของตัว SD-1 หน่อยเป็นไงบ้างหย,หยิบมายอนโชมเนยซ่คลาสสิกดีไซน์พูดได้แค่นี้แล้วกันแรงบันดาลใจเป็นคลาสสิกดีไซน์แต่เปลี่ยนเป็นสีขาวเพื่อความสวยงามอ่าแล้วก็ด้านหลังทุกอย่าง แล้วก็เสียบด้านหลังทุกอย่างก็คือข้ามดีกว่าอ่ะก็ตามที่เห็นประนดงนะไม่เอา sm 7ปีแล้วมาใส่สีขาวไม่เอานะไได้เหรออย่างนั้นได้เหรออ่ะอ่ะโอวคเขาต่อไปอ่ะเนี่ยคราวนีเ้เขาเขาอ่ะจะปลด endo ก็เพราะก็เพราะเราเป็นอย่างนี้กันโอเคโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวในพาร์ตตรงนี้เดี๋ยวเราลองดูเป็นพวกเรื่องของออปชันที่มันเป็น eq นะครับผมลอง ให้ฟังดูนะครับผม,อมโอเคเริ่มจากของบอมก่อนเลยดีกว่าครับตอนนี้ที่คนได้ยินอยู่ก็คือผมเปิด PM ไว้นะครับแล้วก็ EQ ทุกอย่างปกติผมจะปรับนะอันนี้คือปรับทุกอย่างเป็นไม่ใช่งานคือไม่ได้มีการเป็นแฟลตไม่มีการบานนูสต์ก,การคัดย่านโลย่านไฮอะไรเสียงจะเป็นประมาณน,นี้ใกล้ๆก็จะเป็นประมาณนี้ฮัลโหลฮัลโหลการหลบเสียงก็หนึ่งสอง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 ฮัลโหล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 เช็คเช็ค Proximity Effect ฮัล l ห Proximity Effect A a ประมาณนี้ครับก็เหมือนกันนะครับผมที่อยู่ๆเสียงผมเปลี่ยนไปเนี่ยเหตุผลเพราะว่าตอนแรกผมเปิดใช้เป็น EQ อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่ได้ใช้เลยเลยเป็น flat ทั้งคู่อันนี้เสียงที่ผมพูดอยู่นะตอนนี้ก็คือว่าเป็นเสียงอยู่ในระยะประมาณ15เซนนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นเสียงระยะใกล้นะครับผมแล้วก็จะได้ยินถึงความเสียงที่ดูหล่อขึ้นมาทันทีนะครับอ่าอันนี้เป็น noise rejection ด้านข้างนะครับผมอ่า แล้วก็มนนีกด้านข้างเหมือนเดิมนะครับผม,อ,มอ่ะเราก็จะได้ยินว่าค่อนข้างที่จะไม่ได้วุบวาบมากแต่ก็มีการจัดการดีดีนะครับผมครับโอเคตอนนี้นะครับเป็น f l a ตอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทําการเพิ่ม high ล i e ไปก่อนมันการเพิ่มไฮเ h ล e เป็นเพิ่มระดับหนึ่งนะครับอันนี้คือ high ล i e ระดับหนึ่งนะครับเป็นการเพิ่มที่ชันยิ่งขึ้นนะครับฮัลโหลเช็คเช็คเช็คอันนี้คือเพิ่มสุดนะครับ ได้เยอะมากนะเหมือนมันเป็นแค่คิวอะไรนี้นี้หน่อยหน่อยเองครับความความชันความชันของค่าคิวในอีคิวมากกว่าอ่า,อาเล็ก,ลก,ลกๆน้อยน้อยซึ่งปกติผมจะเพิ่มประมาณนี้เลยก็อันนี้นขนาดแม็กซ์แล้วใช่ป่ะแม็กซ์แล้วมันมันยังไม่บาดหูหอ่ะเพียงแค่ว่ามันมีใช่มันมีความฟังละแค่เคลียร์ขึ้นอะไรประมาณนี้ครับอืมเท่าเดียวไม่ใช่ครับสูงสุดนะครับคราวนี้มาที่ย่านโลเนี่ยย่านโลผมจะให้ฟังตอนที่บูสต์ก่อนละกันนะครับอันนี้เป็นโลเชลบูสต์นะคะผมอืม เสียงประมาณนี้ o x i มต t y นิดหน่อยอ่ะเนี่ยระยะที่เราคุยกันเวลาเราถ่ายรายการก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะคราวนี้เราจะคัดซึ่งเป็น position ที่ผมใช้ประจำอยู่แล้วนะครับเพราะผมเป็นคนเสียงต่ำเยอะนะฮะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการปรับที่ผมใช้งานหรือที่ทุกท่านได้ยินตอนที่ผม record อยู่ใน uncompressed นั่นแหละครับเสียง<ม>จะเป็นประมาณนี้โอเค ก็จะเป็นการคลัดเคลียมัดดี้ขึ้นแต่ในการบูส์ก็ไม่ได้บูส์เพิ่มแล้วไปเพิ่มความแบบความมัดนะแต่ว่ามันจะไปเพิ่มเวทมากกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับอ่าทีนี้ครับผมของคุณนี่ออปชั่นเยอะจริงๆในราคาเ0็ดกว่าบาทนะครับผมของพี่ป๊อปเป็นไงบ้างครับของผมเนี่ยเน้นคำว่า ease of use สูงแล้วกัน ตอน <laughs> นะตอนนี้ที่ทุกคนได้ยินอยู่เนี่ยมันเป็นแลตอยู่ใช่ไหมทีนี้ออปชันที่ผมมีนะครับอ,ออปชันแรกก็คือการเป็นการคัดย่านโลนะฮะก็ะะตรงนี้ก็คัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งนี่พอเราเข้ามาใกล้ๆเนี่ยก็จะเคลียร์ด้วยเหมือนอย่างเมื่อกี้ยังมีความบวม,บวมๆนิดๆอะไรประมาณนี้ะนะครับก็ฝั่งโลผมหมดแล้วนะครับ ح ح> ย่นา,ยยน,ายนไม่ให้จากตอนนี้เป็นแฟลตใช่ไหมฮะเราก็จะบูสขึ้นมาได้นะก็อันนี้ก็คือบูสขึ้นมาแล้วนะครับผมบก็จะได้ยินเหมือนเคลียร์ขึ้นประกายมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเซตติ้งวี่ีผมใช้นะปกติก็จุดเด่นคือการจัดการโลที่มันไม่ทําให้เสียงพูดของของเสียงผู้ชายอ่ะมันจมไปขนาดนั้นแต่ความบูมี่มันคัดได้ง่ายอยู่แล้วแต่ความมัตตี้จัดการดีแม้กระทั่ง ออกซิมิ i m ี t เ e ฟเฟก t ที่เข้าไปใกล้ๆมันก็จัดการได้ดียิ่งขึ้นซึ่งมันเป็นในการออกแบบตัวไดแฟมด้วยนะคือต้องบอกว่ามันโลอะมันคัดในระดับที่คัดได้ดีคือคัดแล้วเนื้อเสียงอะพวกเวททั้งหลายไม่ได้หายเว้ยก็เลยรู้สึกว่าเออจัดการได้ค่อนข้างดีอะไรประมาณนี้เหมือนแบบถ้าเกิดว่าคุณอยากให้มันเคลียร์มากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับก็สามารถที่จะมาคัดตรงนี้ได้อะไรประมาณนี้ก็ ประเด็นต่อไปในเรื่องของบั d เจตนะครับต้องบอกว่าแน่นอน SE ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของบัจเจตไมโครโฟนราคาขอ,ของดีราคาถูกใช่องาไม่ไม่ถูกก็ได้ใช้คำว่าของดีแล้วก็อยู่ในราคา <Met zen. S 2> ที่โอเคอะ่ะว่าในราคาออที่เรารู้สึกว่าจับต้องได้ถ้าเกิดไปเทียบกับคู่แข่งใช่ซึ่งตัว d ดน a c า s t e r เนี่ยจะอยู่ที่7,990บาทก็คือ ใช่คำว่าถูกนะก็ก็ถือว่าเป็นเป็นราคาที่ดีมากสำหรับสำหรับบอดแคสแล้วแถมแบบมีปรีแอมป์ในตัวเรียบร้อยแล้วอ่ะใช้งานง่ายใช่ใช่ถ้าถ้าเราคำนวณราคาไม์กับราคาปรีแอมป์ที่เราจะต้องไปซื้อแยกอ่ะมันเกินไปเยอะอยู่ในระดับเยอะอยู่อ่ะเท่าตัวสองเท่าอะไรเงี้ยอเอสดี1ของพี่ป๊อปเป็นไงบ้างครับราคาเท่าไหร่เลยก็เหมือนอย่างที่บอกคํับว่าราคาฝั่งนู้นเน่ยเขาตีของเปติเตอร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยของพี่ก็ คูณสองมาเท่านั้นนี่ก็หมื่นกลางหมื่นห้าหมื่นหมื่นหมื่นสี่ห้าร้อยก็จริงจริงจริงๆมันเป็นราคาดีราคาปกติของของไมภทนี้มันเป็นราคาที่ดีแล้วแหละเพราะว่าเขาเทียบแบบคอมเพติเตอร์หลักของเขาอ่ะมันก็จะขึ้นอีกนะมันคือเจ็ดบีกับพวกอิเล็กโทรไวท์มันมันคือหมื่นแปดอ่ะมันคือหมื่นแปดสองหมื่นอะไรประมาณนั้นใช่ประมาณนั้นอยู่แล้วซึ่งราคามันก็ลดหย่อนมาแล้วก็ ได้รูปลักษณ์สีขาวที่สวยใหม่แล้วก็มีความเป็นบอดแคสเซอร์ผมว่ามันก็ม e คเซนบอมชอบไม่ชอบอะไรยังไงมันบ้างครับส่วนที่ผมชอบเลยคือจริงๆเป็นเรื่องเสียงมันด้วยนะคือด้วยความที่ว่าพี่ป๊อปเป็นจะจำได้อยู่แล้วว่าบอมอเคยได้ s e v 7มาใช้อยู่แล้วต,ตอนหนึ่งซึ่งจุดเด่นของมันก็คือเรื่องของการจัดการไฮฟรีเควนซีนั่นแหละ ซเป็นไฮที่มีปะเป็นไฮที่มีคมแต่ว่าไม่ได้บาดจนไม่ได้บาดขนาดนั้น<ม>ใช่ซึ่งเขาเขาคงใช้วิธีการลดหย่อนมัดต,ตี้หรือหรือโลของคนพูดอะลงซึ่งเสียงที่ได้มันก็จะคมแล้วก็มันวิ่งผ่านมิกซ์โดยรวมได้อะไรเงี้ยถ้าในแง่ของการเอาไปมิก ก็คือจริงๆอ่ะพวกเราอะรคคอร์ดกันแบบรคคอร์ดแยกอยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจเรื่องของเสียงของไม์เจ้าตัว2ตัวเนี้ยเสียงที่เพื่อนๆกำลังได้ยินว่าอยู่ตอนนี้คือไม์ที่เพื่อนๆอ่ะเวลาอัดเข้า Audio face, ออดิโออินเทอร์เฟซอัดเข้าอะไรพวกนี้เลยนะครับที่คุณได้ยินอยู่ใช่ครับผม <c oughs> โดยที่ <c oughs> เป็นอินเทอร์เฟซครับผมฝั่งของผมเนี่ยคือว่าผมใช้เป็น Universal Audio w o l f นะครับผมของผมก็เป็น Universal Audio ไม,ไม่ต้องบอกรุ่นครับผมเพราะว่าของคุณซื้อเองแต่ของเราเนี่ยของผมเนี่ยได้กรับ,รบการซัพพอร์ตมาครับผมดอยมาใช้คำว่าดอยมาจากโปรปักอินนะครับผมเฉียบอย่างตอนที่ผมนั่งทำสาวร่างทำอะไรมาตอนจบอ่ะมันมันจะได้ยินว่าเสียงของบอมที่ออกมาก็คือค่อนข้างที่จะเต็มแล้วก็มีความคมแล้วก็มีความ alive คือใช้คำว่า เอสีไดนาแคสเตอร์มันเป็นไมบอร์ดแคทที่ค่อนข้างสําเร็จรูปครับรวมไปถึงการที่มีอาปรีแอมป์ที่เปิดแล้วแรงแรงมากๆแรงจัดจัดต้องแอดจัดเลเวลกันดีล้วก็ด้วยความที่อย่างที่พี่ปอบอกอะผมดูผมสรุปจบในเรื่องเสียงว่าเสียงผมกับไม้ประเภทเนี่ยมันค่อนข้างจะบาลานซ์กันได้เข้าที่เข้าทางในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยครับเราก็ปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยมันก็ลงตัวแล้วข้อดีที่สองคืออย่างที่บอกครับ คอนสตรั t ชันของมันอะถ้าเทียบกับบอร์ดแคสเตอร์ตัวอื่นก็คือยาวไปเลยอะไรอย่างงี้บางคนที่ไม่เคยซื้ออาจจะไม่รู้ว่าพอเรามาใช้บนตั้งโต๊เนี่ยมีปัญหาขาตั้งไวมมากๆน้ำหนักอ,อ,อะไรเอคือคืออย่างนี้คืออย่างของพี่อะวางทีแล้วก็เต็มโตวเว้แล้วคือมันไม่สามารถที่จะใช้หนีบอะไรได้อย่างเงี้ย <Broad cast S 2> ซึ่งอ,อันนี้ก็ผมใช้นะครับผมเป็นเหมือนแบบ อ่าอ่เป็นขาครใช่ใช่ใช่เป็นขาตั้งโต๊ะของซัมซ n g ก็ค่อนข้างแข็งแรงอยู่ซึ่งขอบคุณนะครับผมทางทีมรับมิวสิกนะครับผมที่เข้าไปแล้วก็นั่นแหละแนะนำได้มาครับผมอ่ะต่อส่วนข้อดีอีกอก็ส่วนการปรับแล้วก็ราคาจุดเด่นของมันผมว่าพอพอเราบอกจุดเด่น2ข้อหลักนี้เข้าไปแล้วบวกกับราคาคือมันจบในตัวเสียงมันอาจจะดิ้นได้ยากหน่อยในแง่ของการ ใช้ใช้กับหลายๆซอสหรือการหรือการใช้หลายๆเสียงแต่คุณมั่นใจได้เลยว่าสปีชเสียงพูดอะความคมชัดมันมีแล้วก็จบเรื่องปีมในตัวแล้วก็ไซซ i n g ดีและอยู่ในราคาที่หารสองเท่านั่นแหละคือ,อคือ se อะแต่ในแคสเตอร์เป็นไม่ที่ย้ำอีกรอบหนึ่งแล้วกันว่าเป็นไม่ที่ค่อนข้างครบจบในตัวใช้งานง่ายใครที่ต้องการแบบเอาไปถ่ายแบบ ไปใช้เก็บเสียงพูดเอาไว้ทำพอดแคสต์เอาไว้สตรีมเลยแล้วก็ไม่ได้ถนัดมิกมากหรืออย่างสตรีมอะมันก็คงแบบไม่สามารถมิกอะไรได้สดๆขนาดแล้วนะเออก็คือใช้ไอ้เจ้าตัวอย่างเงี้ยจบแล้วคือมันมันค่อนข้างครบอะคือมันเหมือนแบบมันเหมือนไม่พอดแคสต์ที่ใส่ EQ มาแล้วเว้ยเออประมาณนั้นมันที่โกงอะประมาณนั้นอะใช่เอนดี SD1 ทีนี้เป็น SD1 เนี่ยหลังจากที่พี่เปลี่ยนมาใช้ข้อดีใช่ไหม โดยหลาๆต้องบอกว่าเสียงมันค่อนข้างครบแล้วก็ม,มันมีเอกลักษณ์สไตล์เหมือน 7B ก็คือเสียงกลางสากัสกๆบางอย่างเลยซึ่งมันหาได้ยากมากหา<ม>ได้ยากมากในไมท์ทั่วๆไปอะครับหรือว่าเป็นไม์มที่ราคาข้างล่างมาเป็นการเก็บดีเทลอะไรบางอย่างที่มันแบบนิดนึงอะไรประมาณนี้เออใช่ใช่ใช,ใช่แล้วก็ไอ้เจ้าตัวการปรับ e ีข้างหลังอะจริงๆถ้าเกิดว,<ม>ว่าปรับอะมันก็คือสามารถที่จะใช้งานแล้วก็คือเรดี้แบบพร้อมในการสตรีมได้เลยนะ แต่ว่าอย่างณนะตอนนี้ที่เพื่อนๆได้ยินอยู่เนี่ยเพราะว่าผมแอบป,ปิดเอาไว้ด้วยความที่ว่าผมรู้สึกว่าผมเพย์เซฟในการไปทําต่อเองมากกว่าอือะไรประมาณนั้นนะครับ Signal to n o i s e ratio ถ้าอยากรู้ก็รีเควสตมาเดีย๋ยวเพื่อได้ทำคอนเทนต์ <c oughs> ได้ครับทีนี้มีข้อดีอะไรอีกกล่องสวยสีสวยเงี้ยหรอดีไซน์สวยในในอีกรูปแบบหนึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้เราก็เรียกว่าสวยแต่มันอยู่ในระบบ แคชชัวแต่ S D Y มันอยู่ในระบบที่โปรเฟชชั่นอลแล้วก็วางเอาไว้ได้แบบเออมันมันมันทำให้ศัตรูมันดูดีอ่ะเออหรือว่าเขาเรียกว่าสมมุติถ้าเกิดว่าคุณเปิดงานแบบเป็นพอดแคสต์ใช่ป่ะแต่ในขณะเดียวกันคุณต้องการไปลง YouTube ที่เป็นพอดแคสต์เวอร์ชันเห็นหน้าด้วยไม่เนี่ยมันก็แอบหล่ออะไรประมาณนี้อมันจะมีความหล่อมันจะมีความหล่อในคาแรคเตอร์ที่พรีเมียมอ่ะขึ้นมา <Hey. S 2> นอกจากนั้นอีกหนึ่งข้อดีก็เป็นเรื่องของ preset ครับคือจริงๆอ่ะ hmm. มันมีเป็น preset ให้แต่ว่าคุณก็ต้องอยู่ใน environment ของ Universal Audio นะ hmm. เพราะว่า preset ที่มีให้ก็เป็น preset ของคอนโซลเป็น Apollo hmm. อะไรประมาณนั้น hmm. แต่ว่าก็ยังดีที่เป็นเจ้าตัว preset เขาใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวตัว f r e ทั้งหลายของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นครับ hmm. Hmm. ประมาณนั้นทีนี้ปัญหากับข้อสังเกตที่เจอบ้างดีกว่าบอม hmm. บอมเจออะไรบ้างครับ คือข้อแรกเลยนะถ้าถ้าถ้าพูดถึงเรื่องของการติดตั้งอะ่ะมันจะคล้ายๆกับบอดแคสต์ของ s m 7 b คือมันติดตั้งอยู่ตรงเนี้ยจริงๆมันก็ทําให้ดูง่ายถูกไหมแต่ว่าเวลาเราใส่สายหรือเวลาเราแอดจัดขาตั้งบางประเภทอ่ะมันจะติดตัวตัวข้อต่อ <S <S ตัวล็อกตรงเนี้ยมันจะติดสาย <S <S สายออมันติดออตรงนี้มากเกินไปไม่ไม่เป็นเป็นคำว่านึกออกก็คือเพื่อนๆรู้ใช่ไหมเพราะว่าไอ้แลวนคเซอร์เมเคยใช้มาก่อนใช่ผมนึกออกเลยอ่ะ เออแต่ถ้าถ้ายกตัวอย่างอย่างที่ขาตั้งพี่ป๊อปอะแล้วเรามาตั้งอะบางทีอะหัวนิว้วถิศผมอาจจะงอตรง,ตรงตรงนี้ก็ได้เพราะว่าสายมันอาจจะต้องกองกับพื้นหรืออะไรบางอย่างหรืออย่างเงี้ยขา K m ที่ผมใช้เนี่ยถ้าผมปรับตรงเนี้ยเข้าไปตรงข้อแรกจนสุดอะมันก็จะไปติดตัวปรับตัวล็อกอะสายมันก็จะไม่สามารถหมุนได้อิสระเท่าไหรอ่อะไรเงี้ยครับขาบอดแคสต์บางทีก็ติดนะครับในในใน,ในส่วนตรงเนี้ยอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ผมเจอส่วนแรกส่วนต่อมาหรอ ผมว่าในเรื่องของ PM จริงๆอะผมเปิดนะแต่ตอนแรกที่เปิดตกใจนิดนึง30 dB ก็ด Do ูดันใช้ได้เราเราก็ต้องแอ j u ัสในระดับหนึ่งนะครับ <_ d> um> ก็ต้องระมัดระวัง um> ในการใช้งานหน่อย <_ d> um> แล้วก็บางทีข้อสังเกตหนึง่งมันที่ผมพูดอะบางกลัวหลายคนเอาหม่นะหนึ่งสองสอีกข้อหนึ่ง <_ d> um> ที่ต้องระวังนะก็คือแม้ว่าผมจะพูดว่าไซซิ่งมันเล็กแต่มันก็ยังเป็นไม้ประเภทที่ยังมีน้ําหนักอยู่อ่าใช่ใช่ตอนตอนนั้นตอนนั้นพี่เคยลองเอาไปจ่อเหมือนตู้กีตาร์ แล้วถ้าเกิดล็อกไม่แข็งแรงก็มีความแบบตกอยู่บ้างนะครับคือผมไม่ได้ทําตกนะครับทางโปรปักอินครับแต่คือไม่เห็นว่ามันห่อมันค่อยๆตกค่อยๆห้อยเดี๋ยวเข้าใจผิดกันนะครับก็แม้ว่าจะที่อย่างที่บอกครับว่าอีกโนมิกมันมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ของบอร์ดแคสต์อยู่แล้วเวลาจะใช้ขาไม้หรือขาบอร์ดแคสต์อะถ้าขายไม่แน่นัะมันจะค่อยๆตกลงเรื่อยๆหรืออาจจะต้องซื้อโรด ดีๆไปเลยหรือเซตอัพดีๆหน่อยซึ่งเนี่ยการติดตั้งเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะเป็นปัญหาที่ผมมักจะเจออยู่บน SE นะครับส่วนไหนอีกที่เจอก็ส่วนอีกส่วนเล็กน้อยอีกก็จะเป็นในเรื่องของการปรับตรงเนี้ยถ้าในบางโพสิชันที่ไม่ได้เอียงอย่างเงี้ยครับแล้วเราพับไอ้ตรงนี้เข้าไปอ่ะไอ้ตรงข้อเนี้ยมันจะหมุนยากในบางครั้งซึ่งมันทำให้แอดจัสยากแต่มันก็คำมันก็แลกกับมากับดีไซน์คอมเพลกนั่นแหละนะครับ แต่ก็จะเป็นปัญหาที่เราสังเกตเจอพอดีนะโอเคประมาณนี้ปะอ่าประมาณนี้ของ SE นะครับงป็นเรื่องดีไซน์ซึ่งมันเป็นมันเป็นดีไซน์ที่ดีอะแต่พอความที่มันดีมันก็จะมีข้อจำกัดบางอย่างนิดนหน้อยๆประมาณนี้ใช่เดี๋ยวของเราอ่ะพี่เสริมให้เว้ยไอ้เรื่องที่ปรีแอมมันอ่ะคือคือปรีแอมมันดังมากเว้ยตอนนั้นคือผมถึงขั้นแบบ เวลาตอนนั้นผมใช้เป็นอพอลโลอย่างเงี้ยผมใช้เป็นยูนิซันใช่ป่ะต้องการใส่ปรีแอมอ่ะคือแบบเข้ามาปุ๊บสิ่งแรกว่าที่ทําคือต้องกดแพดก่อนเลยคือแบบมันดังลั่นมากจนมันไม่สามารถที่จะเล่งแบบเพื่อเพื่อเอาฮาร์มอนิกเพื่ออะไรพวกนี้ได้เลยอะไรประมาณเนี้ยคแบบระวังกันนิดตึงระวังกันนิดนึงนะครับได้ดเดายจริงๆตุ่มตามตามอะของเอสีวันบ้างข้อสังเกตที่พี่ป๊อบเจอเป็นไรข้อสังเกตเหรออย่างแรกเลยนะเลเวลเบามาก คือมันเบามากเหมือนกับตัวที่เป็นอินสปายให้มันะทีนี้พอ,อมผมมาใช้อะเป็นเจ้าตัวเป็นพวกยูนิซันอะไรพวกนี้นครับคือผมปกติผมมักจะอาจอยู่ที่ประมาณลบสิบสอเดซิเบลใช่ป่ะการที่ผมจะเอาให้ได้ลบสิบสอเดซิเบลอ่ะ1เลยนะผมจะต้องแคร้งแบบอินพุตก่อนคือเปิดสุดแล้วแล้วก็ไปตรงเฟดเตอร์ดันขึ้นอีก <laughs> แล้วก็ไปมาสเตอร์บอลลูมขึ้นอีกหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ได้เลเวลที่ มันไม่เบาเกินไปอ่ะนึกออกปะบางครั้งม,มันเบามากจนประหลาดอ่ะแล้วก็<ม>เสร็จปุ๊บพอการที่เราไปดันแล้วไม่ระวังโดยความที่อ่าโปรแกรมที่ผมใช้ดันทั้งหลายอ่ะครับมันมีความเป็นพยายามจําลองอนาล็อกใช่ปะ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของพยายามจะยัดฮาร์โมนิกเข้ามามันเลย<ม>จะเจอเรื่องของนอย s e เรื่องของอะไรตามมาอเพราะฉะนั้นก<ม>็ถ้าเกิดว่าใครจะใช้ s d 1แนะนําให้หาพวกคารลิฟเตอร์หรือว่า SE ไดนามาย์มาใช้ด้วย มันก็จะช่วยได้อะไรประมาณนั้นนะฮะแต่มันก็จะเจอปัญหาเช่นถ้าเกิดคุณใช้เป็นดนไม้ถ้าจะไม่ผิดคือดนนไม้มันเป็นแท่งเลยยาวๆใช่ป่ะคือเอาง่ายๆตอนนี้พี่ก็ใช้ไม่ได้ละเพราะแม่งติดติดติดขาใหม่เออคือขาใหม่มาอย่างนี้ปุ๊บอะของของผมนะตอนนี้มันมันเป็นโต๊ะไงแล้วนึกสภาพว่ามันมีแท่งยาวๆนั้นติดมาแล้วก็เอาสายใหม่มาต่ออีกมัน มันจะมันเออใช่มันมันลุงลังเลยแหละทีนี้ในข้อสังเกตบนข้อดีว่าที่ผมบอกว่าซาวมันมีคาแรคเตอร์มีอะไรที่น่าสนใจเยอะแ้ะมันเก็บมาค่อนข้างครบในแง่ที่ใช้งานได้ทีนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเอาไปคอมเพลกับเจ้าตัวไดนาแคสเตอร์คือไอเจ้าตัว s d 1มันมีความดิบมากเว้ยมันต้องเอาไปทำค่อนข้างเยอะระดับหนึ่งแต่ก็ได้ผลที่น่าพึงพอใจมากใช้คำนี้แล้วกันใช่อืม ก็ถ้าถ้าจะเสริมก็คือการเก็บอะไรบางอย่างเขามองในเรื่องของฮาร์โมนิกมากกว่าความคอมเพก t และลงตัวในเรื่องการพูดใช้คําว่าอะไรวะบอมความความง่ายป่ะ ease of use ในแง่ของการใช้งานเหมือนเขาไม่ได้สนใจขนาดนั้นนะเหมือนเขามองว่าใช่ใช่นี่คือไม่นี่คือไม่โปรเฟชชั่นอลต้องเก็บมาให้ดีที่สุด เก็บมาให้ดีการทำต่อส่วนสาคัญการทาต่อเป็นเรื่องที่ปกติของวงการประมาณนี้งานโปรอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเก็บมาให้ดีกว่าอืส่วนเอซก็จะคอมเพกในตัวแล้วก็แก้เพนจอยสำหรับคนเริ่มต้นผมว่าเหมาะมากๆนั่นแหละใช่ไหมเขาสังเกตก็จริงๆเราก็เป็นอีกหนึ่งก็คือเรื่องของดีไซน์เว้ยคือจริงๆต้องบอกว่าไอ้เจ้าตัว SD 1เนี่ยครับมันจะมีไอ้ตรงนี้ยในการหมุนอยู่ในการล็อกใช่ป่ะคือมันแข็งมากเลยเว้ยแล้วก็จริงๆแล้วอะ มันแค่รู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนะในปี2023แล้วอ่ะที่มันล็อกได้โดยที่ไม่ต้องพยายามแบบบุ่นเยอะๆเหมือนพวกขาไม่หรือพวกอะไรไม่นีมันน่าจะมีวิธีอะไรไหมที่มันอินโนเวชันกว่านี้แล้วอะไรประมาณนี้เท่านั้นืองใช้คําว่ามันได้เสาวที่มีเสน่ห์นะมันมันได้สาวที่ที่มีเสน่ห์มีฮาร์โมนิกมีอะไรที่มันเอาไปบูตต่อได้อะไรประมาณนี้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือพยายามเหมือนการพวกย่านที่มันจะมีโอกาสมัดดี้ออก รวมไปถึงพวกเรื่องอย่างนี้ครับพวกเรื่องของการจัดการเรื่องของเนี่ย proximity effect ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีมากเพราะเนี่ยถ้าเกิดว่าปากอันนี้คือผมอยู่ห่างแบบหนึ่งนิ้วผมเองเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะปุยไปแล้วใช่ป่ะแต่คือเสียงที่เราได้ยินก็คือแค่โลเพิ่มมันไม่ได้แบบคุมโอเร์อะไรประมาณอย่างนั้นนะครับก็คือถือว่าจัดการจัดการแก้ปัญหามาส่วนหนึ่งอ่าแต่ว่าที่เหลือก็คือพยายามเก็บรักษาอะไรที่มันแบบ เอาไว้ใช้งานต่อได้อะไรประมาณนี้ใช่ใช่อืประมาณนี้เนาะสำหรับใหม่ที่เราใช้กันเป็นปีออสองคนก็จะเป็นอีกมุมนึงเนาะใน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 การที่ว่าใช้พูดได้เต็มปากเต็มคำว่ามันเป็นรีวิวที่เราลองใช้กันจน <P. S 2> แบบรู้อะว่าแบบอะไรมันประมาณไหนเราเจอปัญหาอะไรบ้างประมาณนี้ครับผม ก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมกีต้าร์ว่ามันถึงทําไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้ระดับเนี้ยมันถึงจะบ่นได้แบบจริงจังอะไรบ่นได้ซึ่งเราก็พยายามแล้วแต่เราก็เออได้แค่นั้นอะประมาณเกือบเดือนหรืออะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องคืนต้องอะไรประมาณนั้นแล้วก็เกรงใจเขาครับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าพวกผมไม่เกรงใจโปรบักอินแต่ว่าเพราะว่าโปรบักอินเนี่ยใจดีสนับสนุนพวกเราให้ยืมของมาใช้ให้ยืมนะครับใช่ครับอืมโอเคเพราะฉะนั้นก็เป็นประมาณนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับผมทั้งไอ้เจ้าตัวไมโครโฟนของ SE ะครับผมโปรดักตทั้งหลายของ SE มีแม้กระทั่งเป็นไอพวกเจ้าตัวแบบรีเฟล็กเตอร์ป่ะไม่ไม่ใช่รีเฟล็กเตอร์คาเรียกอะไรการกันไอโซไอโซเลเตอร์ร <ol> ีเว <ol> ิร์สไอโซเลเตอร์ใช่เอาไว้ใช้กันแบบใครสมมุติว่ารูมห้องผมไม่ดีอย่างเงี้ยผมเอามาก็คือสามารถที่ใช้กันเพื่อที่จะอัดเสียงร้อง<ม>อ่ามันก็จะกันการเบลส์อะไรแบบไม่ค่อยดีได้อีกข้อหนึ่งพวกทูบคอนเดนเซอร์ของ SE อ่ะก็ขึ้นชื่ออยู่หลายตัว แต่อันนี้แต่อันนี้ก็ราคาไม่ได้เป็นมิดขนาดนั้นนะครับคําเตือนครับดูดันเหมือนเดิมนะครับของดีของดีใช้คำนี้แล้วกันของดีเออของดีมันก็ตามนั้นอะไรเงี้ยครับครับอ่าแล้วก็รวมไปถึงแบบ Product ์แบบอ่ายูนิเวอร์แซลออนะครับผมทั้ง a u d ด o i โอ e r อินเอร์เฟแล้วก็เป็นไมโครโฟนแล้วก็เป็นเอฟเฟกทั้งหลายนะครับผมก็สามารถซื้อได้ที่ร้านโปรักอินเช่นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ประมาณนี้นะบอมครับผมประมาณนี้พี่ป๊อป เพราะฉะนั้นพวกเราสองคนไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้ะไปับอยากให้ทําอะไรเพิ่มเติมนะครับผมหรืออยากจะให้เรารีวิวแบบใช้งานจริงก็ไปช่วยกันบิวร้านหรือไปบอกร้านกันเยอะๆว่าให้เขาทิ้งเอาไว้หรือว่าร้านค้านะครับผมดูรู้ตัวก็นั่นทิ้งเอาไว้เยอะคุณก็จะได้ข้อมูลอะไรแบบนี้ที่มัน,นจดจังมากนะครับขอบคุณครับ